สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้นะคะจะมาทำคลิปแกล้งเพื่อนโดยการขอยืมเงินเพื่อนเป็นจำนวนเงินเป็นหลักหมื่นดูซิว่าจะมีใครให้เป้ยืมไหมคะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองแนะนำน้องๆด้วยนะว่าอย่าไปทำคลิปแกล้งคนอื่นแบบนี้เยอะแยะนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในโลก Facebook หรือในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีมิจฉาชีพเยอะแยะเหมือนกันที่แบบจะคอยแฮกเฟซเราไปขอยืมตังค์คนอื่นนะคะซึ่งเป้ต้องบอกเลยว่าเป้ยังไม่เคยมีประวัติว่าแบบคนเขามาหาว่าเป้ไปยืมตังค์หรือว่าเป้ไปยืมตังค์ใครเพราะเอาจริงๆเป้ไม่เคยยืมเงินใครเลยนะตั้งแต่เกิดมายกเว้นกยศ.อันนี้ก็คือยังคืนอยู่ทุกปีนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เป้จะลองดูว่าถ้าเป้มีเหตุฉุกเฉินจริงๆอ่ะเฮ้ยเพื่อนแม่งจะให้เรายืมตังค์ปะวะขอย้ำอีกทีนะคะทำแบบนี้ไม่ดีดูแค่ในคลิปก็พอนะจ๊ะเอาล่ะคนแรกนะคะที่เราจะโทรไปคนนี้ก็คือเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยเป็นรูมเมทกันที่แบบชื่อจุ้ยชื่อจุ้ยแล้วก็แบบรักกันมากคือเวลาเจอหน้ากันต้องบอกเอ้ยกูเกลียดมึงอะไรอย่างเงี้ยคือจุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินเป็นแล้วก็เราอ่ะไม่เคยมีความผิดหมางใจเรื่องเงินกันเลยนะคะซึ่งคนแรกก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากจุ้ยเสร็จไปแน่แต่ไม่รู้ว่าจุ้ยจะให้เราหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป้อ่ะเพิ่งซื้อเครื่องเกมมาซึ่งมันก็เป็นราคาแบบ 20,000 กว่าบาทถ้าเราไปขอยืมตังจุ้ยสัก 10,000 ดีวะ 5,000 5,000 ดีมั้ยขอยืมตังจุ้ยสัก 5,000 เนี่ยจุ้ยจะให้มั้ยนะเอ้ยจุ้ยรวยอยู่แล้วไปเราจะฮัลโหลขอหาจุ้ยจ้ะฮัลโหลมึงทำอะไรอ่ะแป๊บนึงได้ใช่ป่ะมึงคือกูอ่ะแบบมีเรื่องเดือดร้อนว่ะมึงคือกูอ่ะต้องใช้เงินว่ะมึงมึงพอจะมีให้กูยืมสัก 5,000 ป่ะอีเหี้ยได้เลยเหรอแล้วถ้าได้สัก 10,000 ได้ป่ะกูไม่ได้ทำมิชชั่นให้กูเดือดร้อนจริงๆคืออยู่ดีๆอ่ะคือเหมือนกูอ่ะลืมจ่ายค่าคอนโดอ่ะมึงแล้วมันก็ช็อตไงเพราะกูเพิ่งซื้อเกมไปอ่ะมึงเนาะมึงมีสัก 10,000 ค่ะ oh, no. จริงป่ะเนี่ยมึงให้กูยืมง่ายไปปะ สัน กูล้อเล่นกูทำคลิป โอ้จุ้ยทำไมมึงรักกูขนาดเนี้ยยืมกูแล้วกูรู้สึกว่าถ้ามึงจะยืมกูแล้วทีมันต้องแบบเดือดร้อนมากๆอะไรวะไอ้สัสโอ้ยกูรักมึงว่ะโอ้มึงไม่หนุกเลยอ่ะโทรมึงน่าจะไม่ให้กูยืมอ่ะอ๋อเอาใหม่เหรอโทรใหม่แล้วอีสัสพอละเฮ้ยยังไงอ่ะคืออีเมลอ่ะเฮ้ยอะไรเงี้ยเหรอโทรมึงไม่ทันละไม่ต้องนัดกันละมึงไปโทรหาไอ้กินสิมึงก็เป็นเหมือนกูอะมึงอะ มึงเป็นรายแรกเลยที่กูคิดว่าเฮียกูต้องโทรหามึงจริงเหรอจริงแล้วถ้าไม่คิดว่ากูจะให้ก็กูเพิ่งซื้อเกมอะมึงจะให้กูทำไหมเอ้าก็มึงเดือดร้อนแต่กูคิดในใจแล้วว่ามึงเนี่ยนะเป็นคนเลวกูไม่ใช่คนเลวจริงๆแบบวิแรกที่มึงพูดอะกับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบให้ได้เฮ้ยเหี้ยกูน่าจะแตกต่อถ้ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะโบบอกว่าโทรหาจุ้ยดิจุ้ยรวยสมควรปากกินมากจนไตจะทันหมดแล้วค่ะเคมึงเดี๋ยวโทรหาจีนดูดิจีนแม่งจะมีให้กูยืมป่ะมึงก็ขอยืมจินเท่าไหร่ดีจริงๆไม่รู้อ่ะแต่กูค่า 5,000 มันเบสิกอ่ะเอาอีเหี้ยกูขอ 10,000 เลยแล้วมันให้กูขอ 20,000 ไอ้เหี้ยแต่ว่าถ้า 10,000 อ่ะก็รู้สึกแบบไม่ถึงแล้วอ่ะ 15,000 มึงอีเหี้ยจะไม่ได้ว่ะอ่ะก็ 15,000 15,000 กูปรึกษามึงไปอีกอ่ะเจอกันเดี๋ยวกูจะรายงานเก่งนี่คือคำชมโอเคบ๊ายบายจ้าจุ้ยให้อ่ะจุ้ยอ่ะไม่มันเลยอ่ะไม่หนุกเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคือจินนี่นั่นเองนะคะเป็นเพื่อนสนิทเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองขอยืมตังจินดูว่าจินจะให้ไหมเพราะเอาจริงเป้ไม่เคยขอยืมตังใครจริงอย่างที่จุ้ยบอกเห็นไหมไปถ้าเราขอยืมเนี่ยมันต้องแบบเหตุด่วนเหตุร้ายมากฮัลโหลจินดานี่นะจ๊ะจินนี่จินดามึงเตรียมตัวฮัลโหลว่ายังไงฮัลโหลทำอะไรอยู่วะกินข้าวเสร็จพอดีมึงคือกูมีเรื่องอ่ะมึงมีเรื่องใครพูดมาไม่ใช่กูมีเรื่องกับธนาคารกูไม่มีตังค์อ่ะมึงอ้า
กูเดือดร้อนมึงพอจะมีให้กูยืมปะเอาตรงมามึงไม่มีหรอสักแบบ15,000อะไรอย่างเงี้ย15,000มึงมีให้กูก่อนปะไม่ถึงว่ะอุ้ยคือกูอ่ะกูแม่งช็อตว่ะแม่งแล้วแม่งต้องจ่ายหนี้แล้วไงประเด็นอะกูไม่ถึงหรอกน้องกูมันเปิดเรียนไงกูโอนไปแล้วอ่ะน้องมึงชื่ออะไรนะน้องก้องอูมามิอ๋ออูมามิกูมามิไปเรียนมึงแล้วมึงมีประมาณเท่าไหร่อ่ะแบบสักหมื่นหนึ่งมีป่ะไม่ถึงว่ะงั้น5,000นี่ก็กูเหลือกินแค่3,000โอ๊ยละหมามึงงั้น200ได้ป่ะว้าวไม่เอาเลยอ่ะมึงกูทำคลิปแกล้งแล้วไงเอามึงไม่เข้าใจหรอกูแกล้งขอยืมตังค์มึงเฉยมึงมาตัวไหมกูพูดเรื่องจริงนั่นมันคือเรื่องจริงเฮียกูอยู่กับฉันได้จริงมึงกูโทรไปหาเจ้ยมาเจ้ยแม่งไม่ถามอะไรกูเลยอ่ะมึงแบบเออเอามาดิอีเฮ้ยจุยรวยอ่ะจุยเป็นคนรวยอ่ะโอ้จุยรวยอ่ะกูนี่ช็อตของจริงแหมมีเรื่องปรึกษาเออนั่นแหละเรื่องที่จะปรึกษากูเออบายบายมึงเอาไว้คุยกันจ้าบายบายจินนี่นะคะเป็นไลน์ที่2ที่เอาเพื่อนก็ช็อตไปอีกจ้าแปลแวว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 คนต่อไปนะคะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอีแมวอีแมวอีแมวแต่ว่าทุกคนนะฟังเสียงมันนะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นคนไทยที่แบบเหมือนไม่มีประชาชนนะคือแบบพูดไทยไม่ชัดแต่เฮียกดโทรแล้วอ่ะนี่นะคะอีแมวอีแมวฮัลโหลฮัลโหลมึงทำอะไรอ่ะนอนดูทีวีเล่นเล่นไม่มีอะไรทำมึงว่ามึงกูมีเรื่องจะปรึกษาว่ะกูเปิดลำโพงอยู่นะแบบซีเรียสมากเลยอ่ะอีเหี้ยเปิดลำโพงคือกูอ่ะแบบช็อตว่ะมึงจะมีแบบพอมีตังค์ให้กูยืมสัก15,000ป่ะ15,000เออกูช็อตอ่ะกูลืมจ่ายค่าคอนโดแล้วแม่งทวงแล้วไงได้ได้เหรออีเมลถ้าได้สัก20,000ได้ป่ะเฮ้ยทำไมมึงรวยอ่ะเก็บตังค์ไปจ่ายค่าธุรกิจโอ้แล้วกูต้องยืมตังค์ที่มึงจะไปทำธุรกิจอ่ะนะก็กูเหลือตังค์แค่ครั้งละโอ้ยจริงเหรออุ้ยแล้วมึงก็ให้กูอย่างเงี้ยหรอไม่อ้าวก็มึงจะคืนเมื่อไหร่ล่ะเอาจริงกูยังไม่รู้เลยว่ากูจะสามารถคืนได้เมื่อไหร่อ่ะเอ้าอีห่าอีควายน้องๆ 25,000 เนาะ 25,000 เดี๋ยวกูจะรีบแบบจะรีบหาเงินคืนเลยเอาไปทำอะไรหัวทำอะไรหัวสร้างมึงอ่ะมึงกลัวลืมคือกลัวลืมจ่ายค่าคอนโดแล้วกลัวเพื่อเอาเงินไปซื้อเกมนั่นไงคุณน่าให้มึงยืมไหมเนี่ยฮะฮะเกมฝนเนี่ยคุณน่าให้มึงยืมนั่นแหละก็มันผิดพลาดไปแล้วว่าอะไรมึงโอเคเนาะโอเคเนาะจะจ่ายทีเดือนจะผ่อนจะอะไรไงก็บอกมึงกับมึงกูมีเรื่องจะบอกกูมีเรื่องจะบอกอะไรกูล้อเล่นเอ้าไอ้เหี้ยกูทำคลิปแกล้งมึงอ่ะมึงให้กูง่ายมากที่จริงอ่ะกูน่าจะขอสักแบบ30,000อะไรเงี้ยแล้วก็แม่งให้มึงโอนมาอย่างเงี้ยเชี่ยถ้ากูรู้ว่ามึงรวยนะกูไม่ขอ15,000หรอกควายทำไมหาอะไรวะกวนตีนกูแม่งเลวเอาความไว้เนื้อเชื่อใจมาล้อเล่นฮะมึงไปเจอกันใน YouTube แล้วกันนะเดี๋ยวกูจะรีบตัดเลยเดี๋ยวนะอันนี้คือมึงแกล้งกูเหรอเออกูทำคลิปแกล้งเพื่อนโทรไปยืมตังค์เพื่อนนี่แหละแต่พวกมึงนี่รวยกันจริงๆสัตว์กูไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยรู้ไงกูทำมาหากินกับพวกมึงดีกว่าโธ่ไม่ควายไอ้กูก็แบบคือกูก็ไม่ได้มีซีเรียสว่ามึงจะยืมมึงจะอะไรแต่กูก็แบบว่าปกติมึงไม่เคยมาขอยืมตังค์กูนะแสดงว่ามึงอาจจะช็อตจริงๆก็ได้อะไรกูประวัติดีเกินไปสรุปอะก็มึงไม่เคยขอยืมตังค์กูอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็มาอย่างเงี้ยกูเอ้ยมึงต้องมีปัญหาอะไรแน่เลยไงเฮียกูทำลายความเชื่อใจเพื่อนป่านจะ
อันนี้คุณถ้ามึงช็อตจริงกูจะไม่ให้มึงยืมตังค์เดี๋ยวถ้าช็อตเดี๋ยวกูขายตัวเอาเนาะไม่เอาของมึงเก่าก็มึงแรงลาก้าขายที่แบบมึงไม่มีเหมือนกันว่ะอะไรอย่างงี้เอาละถ้ากูเดือดร้อนแล้วกูมาหามึงละแมวกูรู้ละขายโอเคบ๊ายบายมึงบ๊ายบายบ๊ายบายเอาละค่ะคนที่3ก็ผ่านไปนะคะคือน้องมิ้นหรืออีเมลของเรานั่นเองนะคะให้ยืมเงินง่ายมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบมีประวัติดีนะคือไม่เคยขอยืมเงินใครเลยจริงๆเขาก็เลยให้มาเลยโหรู้งี้น่าจะแบบไปขอยืมบ้างอะไรบ้างเนาะบ้าเนาะเล่นถ้าไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะคะก็คือที่จริงก็มีหนี้แต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้นะคะก็อย่ายืมเลยดีกว่าโทรหาใครอีกดีนะโทรหาใครอีกดีจีดีกว่าจีมันเรียนอยู่เว้ยเพราะฉะนั้นอะเราจะขอยืมมันเยอะไม่ได้เว้ยเราขอยืมสัก 5,000 เฮ้ย 10,000 บ้าแกงเฮดมึงกินกระบาลต้มอาจจะโอนเลยโทรหาจีดีกว่าฮัลโหลจีมึงทำอะไรอยู่อะอ่านหนังสือปะมึงกูมีเรื่องปรึกษามึงพอจะมีให้กูยืมสัก 5,000 ใช่ปะมีจริงเหรอเออมึงมีอะไรเปล่าคือมึงเรียนอยู่อ่ะมึงไม่ช็อตเหมือนกันเนาะมันก็พอมีบ้างคือแบบกูเก็บตังค์ไว้จ่ายค่าไอ้นี่แต่มันยังไม่ต้องใช้ไงต้องเต้าบิงเออไม่เป็นไรมึงเว้ยหน้าเดี๋ยวมึงเงินเดือนออกแล้วเหี้ยมึงจับมือกันร้องไห้มึงกูมีเรื่องจะบอกอีกเรื่องนึงอะไรนะกูร้อนเล่นเอ้ามึงกูไม่กล้าแกล้งมึงต่อเลยเสร็จจับมือกันร้องไห้เฉยกูอัดคลิปแกล้งโอ้ยมึงก็ให้ง่ายเนาะกูไม่ได้ทำมึงแบบเร่งด่วนอะไรอย่างงี้มึงตกใจป่ะถามจริงตกใจป่ะโอ้ยกูตลกกูไม่กล้ามึงกูไม่น่าแกล้งมึงเลยกูเศร้าเลยตอนเนี้ยโอ้ยแค่นั้นเองเออกูได้เงินงั้นอันเนี้ยเรื่องจริงกูขอสักหมื่นนึงได้ป่ะเดี๋ยวจะได้ไปกันมึงก็ขอสักหมื่นนึงจริงๆอันเนี้ยเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงละบ้าหรอมึงลองกูใช่ไหมเนี่ยมึงอันนี้กูไม่ได้หล่อนี่เรื่องจริงเลยหล่อจริงอะจริงปะเนี่ยเออเนี่ยเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงมึงยังไม่ทำเลยมึงคือกูอะใช้เงินจนกูลืมเก็บไว้ค่าผ่อนคอนโดอะมึงอันนี้หล่อจริงเนี่ยเฮ้ยนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเอออันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงรีบใช้ป่ะมึงต้องส่งเมื่อไหร่ล่ะวิคือจะต้องส่งอีก3วันเว้ยมึงเออกูให้ถ้ากูให้มึงยืมได้กูให้มึงได้แค่ 5,000 อ๋อเหรอกูก็เก็บไว้ที่มึงที่บอกจีจีมึงยังไม่เข็ดอีกเหรอที่กูหลอกมึงอ่ะกูเชื่อจนเองจีกูกุ้มใจกูบ่นแล้วว่าอยู่มึงอะไรเนี่ยกูจะถุงจริงๆโทรหามึงแกกูรักมึงหว่าขอบคุณมากเลยอ่ะมึงมีเท่าไหร่ให้กูหมดเลยอ่ะกูให้มึงหมดตัวโอเคมึงงั้นก็รักนะจุ๊บๆอยากคิดจริงป่ะเนี่ยเอ้ยอ่ะจริงๆไงจริงมึงรอดูเลยกูจะรีบตัดเออโหสุดยอดนะคะอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่เลวมากนะคะสำหรับตัวเองนะที่ขอโทรไปขอยืมตังค์เพื่อนอย่างเงี้ยคือแบบส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนอ่ะเรียกว่า 75% เลยแล้วกันก็คือให้รีเควสต์แล้วให้โหรู้งี้น่าจะทำมาหากินในด้านนี้มั้ยจริงถ้าหลังจากคลิปนี้ออกไปแล้วอ่ะทาง Facebook YouTube อะไรเลยก็ตามเนี่ยแล้วถ้าใครเห็นเป้ไปขอยืมเงินคนอื่นหรือแอบอ้างชื่อเป้อ่ะไม่จริงเพราะว่าเราคืออิสระเราไม่ตกเป็นทาสคุณหรอกค่ะ เข้าใจว่าโหขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่โดเนชั่นให้กับเป้นะคะรู้อย่างนี้ถ้าขอยืมตังค์เพื่อนได้เยอะๆขนาดนี้คือมิจฉาชีพไม่น่าล่ะทำไมรวยเออไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วก็ย้ำอีกรอบนะคะน้องๆที่ดูอยู่ในช่องนี้นะใช้วิจารณญาณนะจ๊ะอย่าไปทำอย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเรียกว่าต่ำช้าเร็วตามเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้ก็พี่เป้ก็ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปแกล้งคนสนุกๆนะจ๊ะบ๊ายบาย